โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้เนื่องจากมีหลังไมค์มาถามผม 2-3 คอมเมนต์นะครับผมที่ว่าเฮ้ยพี่ผมอยากลงวีดีโอใหม่แต่ผมไม่รู้จะโหลดจากที่ไหนดีเมื่อก่อนผมเคยโหลดแต่ในบิตทอร์เรนต์อะไรก็ว่าไปนะครับผมจะหาจากไหนดีวันนี้ผมมีคำตอบให้นะครับผมส่วนตัวผมจะโหลดตรงจากเว็บ Microsoft เลยนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปทำกันเลยวันนี้พอดีผมอยากจะอัปเดตตัวแฟลชไดรฟ์ใหม่ด้วยนะครับพอดีไปซื้อมาไปโดนมา99บาทก็เลยว่าจะเอามาทำเป็นแฟลชไดรฟ์บูทวินโดว์10นะครับผมไว้ลงใหม่ที่การหาครับก็เนี่ยเข้าไปที่เว็บGoogle แล้วก็พิมพ์คำว่า Win 10ดาวน์โหลดนะครับผมก็จะเด้งขึ้นมาที่หน้าจอนี้นะครับให้เรากดที่ลิงก์แรกครับเป็นลิงก์ตรงของ Microsoft microsoft.com tsts แล้วก็ซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดครับผมกดไปปึ๊บครับผมหน้าต่างก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างฮะตรงนี้ดาวน์โหลดเครื่องมือทันทีนะครับกดอันนี้ผมลงมาที่หน้าเดสก์ท็อปเลยละกันเพื่อความสะดวกสบายในการทำคลิปวิดีโอนะไฟล์มันจะนิดเดียวนะไฟล์มันนิดเดียวนี้ไฟล์มันแค่ประมาณ10 กว่าเมกเท่านั้นนะครับผม18เมกก็กดดับเบิ้ลคลิกเข้าไปที่ไฟล์นะครับรอมันรันนิดนึงนะขั้นตอนต่อไปนี้จะเป็นขั้นตอนการทำแฟลชไดรฟ์สำหรับโปรแกรมบูทวินโดว์นะครับหรือแฟลชไดรฟ์ที่เอาไว้ลงวินโดว์นั่นแหละนะครับผมอันนี้เดี๋ยวรอมันตรวจสอบไฟล์แป๊บหนึ่งโอเคมันตรวจสอบไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นข้อตกลงการใช้ซอฟต์แวร์นะครับผมเป็น Microsoft Software License นะครับผมก็ถ้าใครอยากอ่านได้นะครับเอาไปแปลได้นะครับแล้วก็กดที่ Acceptก็รอมาอีกแป๊บหนึ่งฮะโอเคหลังจากที่มันทำการยืนยันตัวโปรแกรมอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับผมก็จะถามแล้วว่าจะให้มันทำการอัปเกรด Windows ตอนนี้เลยหรือไม่นะครับผมแต่ตัวเราอ่ะต้องการที่จะลงใหม่อยู่แล้วนะครับก็เลือกอันที่2นะครับ create installation media นะครับผมตรงนี้เลือกได้เลยครับผมแล้วก็กด nextตรงนี้มันก็จะถามเรื่องเราอยากได้ Windows เวอร์ชันไหนนะครับผมส่วนตัวผมเนี่ยจะลงจะใช้เป็น Windows 10อยู่แล้วปกติเลยนะครับผมแล้วก็จะใช้เป็น64บิตอยู่แล้วนะครับผมจริงๆตอนนี้คนที่ใช้32บิตค่อนข้างน้อยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็น64บิตเพราะว่าโปรแกรมหลายๆอย่างมันตอนนี้มันเอื้อให้64บิตมากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านฝั่งของ Adobe อะไรก็แล้วแต่ต่างๆนานะครับผมแล้วก็พวกโปรแกรมSteam อะไรพวกนี้ก็จะเป็น64บิตส่วนใหญ่นะเพราะนั้นก็ตั้งประมาณนี้เลยก็ได้ส่วนใครที่มั่นใจว่าเราจะเอา Windows เวอร์ชันเดียวกับที่เราใช้อยู่ก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับผม Use the recommend option for this PC นะครับผมกดได้เลยครับแล้วก็กด Next ฮะมันก็จะถามว่าจะให้เราทำเป็นไฟล์อะไรนะครับผมตัวข้างบนก็จะเป็นการทำเป็นตัวแฟลชไดรฟ์นะครับผมส่วนตัวข้างล่างจะเป็นการทำเป็นไฟล์ ISO สำหรับการที่เราจะเอาไปไลฟ์ลงแผ่น DVD นะครับผมเดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังมีใครใช้อยู่หรือเปล่านะครับแต่ส่วนตัวผมไม่ได้ใช้ละผมใช้เป็นแฟลชไดรฟ์กับทับแนลนะครับผมก็คือ External Hard Disk แทนนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับแฟลชไดรฟ์ Next ตรงนี้ก็จะถามว่าจะให้ไปลงไว้ที่ไดรฟ์ไหนตอนนี้ผมเสียบตัวทับแนลอยู่นะครับผมเป็นตัว External ไว้ลงงานนะครับผมก็จะเห็นได้เลยนะครับผมก็จะเป็นนี้ผมเสียบแบตไดร์ USB ไปแล้วนะครับอันนี้เลยกด next ขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการดาวน์โหลด Windows นะครับเอามาลงในแฟลชไดร์เรานะครับตรงนี้เราก็รอให้มันจนกว่ามันจะครบ 100% อันนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตความเร็วเครื่องแล้วก็ความเร็วของตัวแฟลชไดร์ด้วยว่ามันอ่านเขียนได้เท่าไหร่นะครับไม่ต้องแปลกใจถ้าเกิดมันช้าแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจถ้าเกิดมันเร็วนะครับผมเดี๋ยวเรารอไปด้วยกันนะครับโอเคครับเสร็จ 100% แรกอันนี้จะเป็นการยืนยันไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานะครับผมก็รอให้มันครบอีก 100% ครับขั้นตอนนี้จะค่อนข้างนานสักนิดหนึ่งนะครับขั้นตอนการรอจะค่อนข้างนานสักนิดหนึ่งก็ไปทำอะไรก่อนก็ได้ครับอ่านหนังสือเล่นเกมมือถือดูหนังฟังเพลงอะไรไปทำอะไรไปก่อนก็ได้แล้วค่อยกลับมาดูครับประมาณ30นาทีโอเคครับหลังจากรอกันมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะอันนี้ก็คือผมตัดตะคลิปมาเลยแล้วกันนะครับผมไอ้คือเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับแฟลชไดรฟ์ตัวนี้สามารถใช้ในการ
ช้ในการลง Windows ใหม่ได้แล้วนะครับผมเป็นตัว Boot Flash Drive นะครับผมก็กดวินิจแล้วก็รอมันแป๊บหนึ่งมันจะปิดโปรแกรมนะครับส่วนตัวโปรแกรมตัวเนี้ยสามารถโยนทิ้งลงถังขยะได้เลยนะครับผมเราเข้าไปดูกันว่าใน Flash Drive มีอะไรนะครับผมโอเค Flash Drive ครับผมจะเป็นตัวนี้นะเห็นไหมอันนี้คือไฟล์พร้อมที่จะบูทแล้วนะครับผมต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการไปลง Windows นะครับก็ทำบูท Flash Drive สามารถเลือกบูทออปชันได้นะครับส่วนขั้นตอนตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาผมจะทำให้เพราะว่ามันต้องใช้กล้องมาตั้งถ่ายนะครับแล้วก็ต้องลง Windows ใหม่เดี๋ยวถ้าเกิดมีเครื่องลูกค้ามาเราเอามาทำให้ดูกันนะครับผมเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูก่อนว่ามันสามารถรันได้ไหมนะเดี๋ยวผมลองมันเซตอัพเลยนะครับอันนี้คือการรันเซตอัพจากตัว Flash Drive นะก็รอมันรีเพลลิ่งแป๊บหนึ่งนะครับเรียบร้อยครับนี่นะมันก็จะบอกปามันจะถามเราว่าจะอินสตอลเลยไหมนะครับผมพอกดสามารถกด Next ได้นะก็จะเช็คอัปเดตให้นะครับตรงนี้ก็รอนะครับให้มันอัปเดตอะไรให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคนที่จะต้องการจะอัปเดตแต่ถ้าส่วนใหญ่ก็ไปลงใหม่กันแหละนะขออนุญาตปิดตรงนี้นะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาที่ดาวน์โหลดตัวไฟล์ติดตั้ง Windows นะครับผมถ้าชอบไงฝากกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับผมทุกไลค์ทุก Subscribe จะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ